สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองโลกปรับตัวลงประมาณ 2.4% ขณะที่ราคาทองไทยลงไปประมาณสัก 1% กว่าๆค่ะสัปดาห์นี้คุณจรณเวศศักดิ์ศรีจากทางออสซิริสประเมินว่าราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันให้ปรับตัวลงต่อได้อีกนะคะพร้อมกับแนะนำว่าถ้าคนที่มีกำไรอยู่แล้วอาจจะพิจารณาตัดสินใจขายเพื่อทำกำไรถือเงินสดเอาไว้ก่อนขณะที่คนที่รอซื้อไม่ต้องรีบเลยค่ะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจรณเวศยังคงพูดคำเดิมก็คือไม่แนะนำซื้อไปฟังรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณจรณเวศศักดิ์ศรีจากทางออสซิริสกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะถ้าเรามาประเมินนะฮะจากตัวเลขเศรษฐกิจนะที่เราจะต้องเผชิญในสัปดาห์นี้นะฮะโดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาคการผลิตทั้งของฝากฝั่งยุโรปและของสหรัฐณวันนี้เลยเนี่ยนะฮะอาจจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำนะครับในขณะที่ตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐนะฮะอาจจะทำให้ราคาทองคำรีบาวได้บ้างนะก็คือตัวเลข ADP non farm ของสหรัฐนะฮะระหว่างสัปดาห์กลางสัปดาห์นะฮะอาจจะรีบาวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยก็จะต้องเผชิญนะฮะกับตัวเลข non farm ของสหรัฐนะซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำเพราะนั้นดูโดยภาพรวมแล้วนะครับผมยังคงมองว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคำยังคงมีโอกาสปิดลบได้ครับผมดูที่โค้ดสปอร์ตกันแล้วกันนะฮะแนวต้านเนี่ยเรามองที่บริเวณ 2,670 เหรียญเป้าหมายทางด้านล่างเนี่ย 2,600 เหรียญในกรณีที่เอาไม่อยู่ไปเจอกันที่ 2,580 เหรียญนะครับมองว่าเป็นในลักษณะของการปรับตัวลดลงซะมากกว่าในขณะที่ราคาทองคำในประเทศนะครับเงินบาทเนี่ยอาจจะแกว่งในกรอบไซด์เวย์นะฮะทางด้านบนแนวต้านเนี่ย 34.80 แนวรับเนี่ย 34 บาทแต่ณขณะนี้เนี่ยนะเราจะใช้ตัวเลขที่อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะ34.47สตางค์ช่วงเช้านี้ในการประเมินตัวเลขกรอบของราคาทองคำแท่งสัปดาห์นี้นะฮะแนวต้านครับ 43,600 บาทเป้าหมายทางด้านล่างซึ่งผมอาจจะไม่ใช้คำว่าแนวรับนะฮะเป้าหมายทางด้านล่าง 42,500 ไปจนถึง 42,200 บาทคำแนะนำก็คือไม่ซื้อครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ณตอนนี้เนี่ยถ้าดูราคาทองคำในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้ต่ำเลยนะถ้าเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการขายทำกำไรนะฮะปรับลดการถือครองทองคำลงมาบ้างครับ